ไม่ใช่ลูกค้าไม่ใช่พนักงานแล้วก็ไม่ใช่เจ้านายนะครับคือเจ้านายเนี่ยผมยอมแม้กระทั่งว่าผมให้เขาไล่ออกก็ได้แต่ผมจะไม่ยอมที่จะกลับคำพูดของตัวเองแต่ไอ้แรงกดดันจริงๆเนี่ยมันคือในใจตัวเองเพราะว่าในใจตัวเองนะครับมันอยากทำเหมือนกันฮะกราบเรียนอย่างนี้ว่าพอมีบริษัทเข้ามาปุ๊บเนี่ยเอาหงมันเห็นเงินอยู่ข้างหน้านะฮะเอาละไม่ต้องพิชนะฮะกระบวนการของการได้มาของงานในธุรกิจประชาสัมพันธ์กับโฆษณาเนี่ยปกติเราต้องออกไปพิชครับคือลูกค้าเขาจะเรียก3บริษัท5บริษัทแล้วเขาจะเลือกเอาบริษัทไหนครีเอทีฟหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ดีที่สุดอะไรต่างๆแต่พอเราประกาศอย่างนี้ปั๊บทุกคนอยากได้โอ้โหเหมือนกับว่าทุกคนวิ่งมาหาเราวิ่งมาหาแล้วแค่เรารับเนี่ยเซเยสอย่างเดียวฮะไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะคือบิลลิ่งมันทะลุเลยกับหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะนั้นแรงกดดันจริงมันคือใจตัวเองฮะคุมจิตใจตัวเองให้ได้ว่าไม่ทำลายอุดมการณ์เดิมใช่ครับแล้วผลสุดท้ายคุณจะไหนชนะได้ยังไงครับคือเราต้องตอกย้ำนะฮะอะไรก็ตามที่เราคิดพูดเชื่อแล้วก็ทำเป็น integrity เป็นเส้นตรงนะฮะความซื่อตรงเนี่ยความซื่อตรงจากใจเราจากใจแล้วเนี่ยออกมาเป็นคำพูดความคิดการกระทำซ้ำฮะซ้ำนะกราบเรียนทุกท่านวิริศหรือว่า3ปีเนี่ยถึงจะเป็นตัวเองจริงๆนะว่าถึงจะไม่ทำเลยตัวที่เราคิดว่าเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฮะคือแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันคล้ายๆว่าเข้ามาทดสอบอยู่เรื่อยๆเป็นระยะเนี่ยโอ้โหเอามาละ50 ล้านอุ้นนี่เราเหนื่อยมากทำลูกค้าอะไรอื่นเนี่ยนะมันหนักหนาสาหัสมากอันนี้รายเดียวง่ายๆแล้วแค่นั้นเองนะครับจุดที่คุณนายพูดเนี่ยทำให้ผมนึกถึงคำโบราณที่เขาบอกว่าแม้จะทำดีเนี่ยมันมีมารมาผจญจะมีสิ่งกิเลสของเรานั่นเองนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณนายได้ผ่านโดยใช้เวลา3ปีผ่านแล้วครับหลังจากนั้นหลังจากผ่านแล้วเนี่ยนายว่าไงฮะนายคุณนายที่เคยรู้สึกว่าเอ๊ะจะไม่สำเร็จเนี่ยเขาพูดยังไงบ้างคือกล่าวเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วในช่วง6เดือนแรกเนี่ยผมสามารถที่จะพลิกบริษัทที่ขาดทุนสะสมต่อเนื่องมา 7-8 ปีให้จากที่ตัวแดงเป็นตัวดำนะครับเพราะฉะนั้นจากที่เขาแบบเขาจะรู้สึกว่าเขาหงุดหงิดกับเรามากเลยนะครับเขาก็เริ่มแบบโอเคเพราะว่าเห็นว่าตัวคือเราก็ต้องแสดงผลงานให้เขาเห็นว่าเราไม่รับธุรกิจไม่มีรายได้จากธุรกิจประเภทนี้เนี่ยเราต้องขยันพอที่จะมีรายได้ประเภทอื่นก็ต้องไปหาท่านอื่นมาครับที่ถูกต้องที่มีคุณธรรมที่เป็นความดีความถูกต้องใช่ครับในส่วนนี้หลังจากที่คุณนายพ้นความรู้สึกหรือต่อสู้กับสิ่งอันนี้จนถึงเข้าถึงจุดที่ได้เป็นธุรกิจสีขาวแล้วเนี่ยนะครับคุณนายมองสังคมไทยอย่างไรกับสิ่งใหม่ๆที่คือธุรกิจสีขาวที่คุณนายผ่านอุปสรรคมาแล้วจะขายไปสู่ในสังคมไทยนะครับผมมองว่าอันนี้เป็นโอกาสของสังคมไทยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราผ่านกระบวนการตัวนั้นมาแล้วเนี่ยเราได้เห็นชัดเจนว่าเราควรให้โอกาสคนทุกคนนะครับเราไม่ควรจะไปตีตราใครว่าไม่ดีนะครับคือเพราะว่าเราเองเราก็แต่ก่อนเราก็เคยทำนะครับคือก่อนหน้าที่เราจะประกาศนโยบายขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะเราประมวลองค์กรตัวเราเองเราก็เคยรับเป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องไวน์เบียร์บุหรี่แล้วก็ทำหมดเลยเพราะฉะนั้นประเด็นของเราเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีทางออกให้กับคนทุกคนอย่าไปปิดกั้นทางของคนอื่นครับมีครูบาอาจารย์คำสอนหนึ่งที่ผมเอามาใช้กับชีวิตในปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าคนดีไม่ตีใครเราก็จะไม่ตีใครเราต้องให้โอกาสเขานะฮะแล้วเราก็ย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลแม้กระทั่งท่านองคุลีมานนะฮะฆ่าคน999คนพอท่านได้โอกาสจากพระพุทธองค์ปั๊บเนี่ยท่านก็พลิกได้ทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราผ่านตรงนี้ละเราก็เลยบอกเอาแล้วต่อไปนี้เราจะไม่ตัดสินใครแล้วว่าไม่ดีแต่หน้าที่เราทำยังไงที่จะมาชักชวนดึงเข้ามาให้เขาขาวเรื่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับบังเอิญขาวตรงนี้มันตรงมาระบบของธรรมาภิบาลคือความโปร่งใสพอดีใช่ไหมครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยจะทำในสิ่งที่มีคุณธรรมความดีตลอดครับทีนี้คำว่าดีเนี่ยคุณนายมองในสังคมไทยว่าเราจะปรับให้คนในสังคมไทยเนี่ยนึกถึงคุณธรรมความดีได้อย่างไรครับคือประเด็นแรกเลยผมคิดว่าถ้าเราตระหนักในคุณค่าของตัวเองก่อนนะครับ คือถ้าเราเห็นว่าเราเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเราคิดว่าเราเป็นประติมากรรมชิ้นเอกบนโลกใบนี้นะครับที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรังสรรค์เรามาความคิดแบบนี้ฮะมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในความสว่าง คือมันจะคิดที่จะทำไม่ดีไม่ได้
นะครับแล้วเราทำดีตลอดเวลาต้องทำดีฮะแล้วเราต้องรู้จักรักตัวเองนะฮะเพราะว่าคนที่มีความรักให้กับตัวเองอย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ยคนที่รักอย่างนี้จริงๆคือไม่ใช่รักด้วยกิเลสตัณหาทั้งหลายนะครับแต่รักด้วยความบริสุทธิ์ใจรักตัวเองเนี่ยความคิดแบบนี้เราจะคิดร้ายไม่ได้คิดจะทำร้ายผู้อื่นก็ไม่ได้เพราะว่าเราจะมองเห็นว่าคนทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนนะร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดเลยนะครับมีเราในเขามีเขาในเรานะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็อย่างตอนนี้เรามีสำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเรามีความเชื่ออยู่2ข้อด้วยกันความเชื่อข้อที่1ก็คือเราเชื่อว่าคนไทยทุกคนในประเทศไทยเนี่ย60กว่าล้านคนดีทุกคนครับนะดีมากดีน้อยเป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยกันกระตุ้นให้ความดีเนี่ยเบ่งบานนะครับความเชื่อที่2ก็คือเราเชื่อว่าคนไทยทุกคนที่เกิดมาแล้วบนผืนแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนนะฮะเชื้อชาติศาสนาความคิดอุดม